วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพูดเที่ยงนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเด้อนะครับวันนี้ครับคลิปในวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่30สิงหาคมนะครับตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ดอิเล็กโทรนนะครับ CTK Casio CTK 4400นะครับเด้อจะมีส่งไปเทปนะครับนี่จะจัดส่งไปที่คุณแก้วนะครับคุณแก้วอยู่บริเวณกรุงเทพนะครับอยู่บางบัวทองนะครับนนทบุรีนะครับคุณแก้วนะครับผมพร้อมหนังสือ3เล่มนะครับนี่เพิ่นสั่งมานะครับพบชุดเลยนะครับตัวนี้เป็นเดี๋ยวทดสอบให้เบิ่งละกันนะครับผมเดี๋ยวทดสอบริมก่อนเนาะโอเคนะครับผมรุ่นนี้เป็นถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่คนก็เริ่มต้นใหม่นะครับนิยมใส่นะครับตัวนี้คุณยังลงเสียงไว้ให้เรียบร้อยนะครับเพิ่นตัวนี้เพิ่นขอเป็นโบลิโลลำวงลาวหรือว่าบาสโลปคุณยังเอาบาสโลปมาใส่ไว้ให้นะครับ3ช่านะครับ3ช่าเพื่อชีวิตนะครับสตริงนะครับสตริงเอาไว้แบ่งที่4นะครับใส่เสียงกีตาร์ร็อกเสียงสตริงให้นะครับแบงค์ที่5เกินลง0หมอลำ3ชาแล้วก็กองยาวคือเก่านะครับแบงค์ตามนี้เลยนะครับทุกอย่างเห็นไปให้แล้วนะครับแบงค์ที่1 2 3 4เล่นวนไปเรื่อยๆนะครับมาดูแบงค์ที่1ครับอันนี้คือติดภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับภาษาไทยใช้ง่ายนะครับผมคือเก่าครับโบลิโลครับเพลงแรกครับต่อไปเพลงที่2ครับเป็นจังหวะบาสโลครับคร่าวนะครับแบงค์ที่2นะครับต่อแบงค์ที่3ครับจะเป็น3ช่านะครับไอ้กูเทียงพวกคอเล่นพิกสิเป็นลิกาซีได้ก็ได้คือแบงค์ที่3นะครับเสียงเปิดชีวิตนะครับต่อไปแบงค์ที่4ครับแบงค์4เพิ่นบอกว่าให้เป็นจังหวะสตริงนะครับจังหวะสตริงความเร็วนะครับปรับตรงนี้นะครับ
เราสามารถปรับความเร็วได้ด้วยคุณเถียงตั้งไว้กลางๆบ่ได้ตั้งไว้เร็วหลายนะครับตั้งความเร็วได้แล้วเฮากลับมากดบันทึกแล้วก็เซฟไว้ตรงปุ่มเดิมที่เฮาแก้ไขนะครับเพื่อบ่ให้ไปทับกับเสียงอื่นๆนะครับผมต่อไปแบ่งที่5นะครับแบ่งที่5นี่ก็จะเป็นจังหวะลง0ปกตินะครับซอนะครับผมเสียงซอยู่เสียงดีซีนะครับต่อไปเป็นที่6ครับมาหมอลำครับผมไปแบ่งที่7นะครับผมประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด8แบงค์นะครับผมโอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับยังเหลือนะครับ CTK 4200นะครับอีก1เครื่องนะครับผมติดต่อเข้ามาครับ0815747015นะครับ0815747015นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับผมขอบคุณครับ